แกะกล่องมองเมืองคุณผู้ชมครับแกะกล่องมองเมืองวันนี้เนี่ยเขามากับช่วงไร้สาระคุณลองทำท่าก่อนฉันขอท่าก่อนไม่เขาไม่ได้ไปทางนี้นะเขาไปทางนี้ไร้สาระยังไงคะไร้สาระอาเซียนครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะไปติดตามนะฮะเกี่ยวกับประเทศเวียดนามไปดูประเทศนี้ศิลปวัฒนธรรมอย่างไรสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไรขนบธรรมเนียมเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการไร้สาระอาเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้สิ่งต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนกันนะคะวันนี้พบกับประเทศเวียดนามไปชมกันเลยค่ะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือประเทศลาวประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันตกและอ่าวตังเกียทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันออกมีประชากรประมาณ 86.1 ล้านคนสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศเวียดนามจะมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเริ่มที่แรกด้วยเมืองเก่าฮอยอันเป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้ชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอีกทั้งภายในเมืองยังมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามีอาคารต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมทั้งตะวันตกและตะวันออกถ้ำฟองยาถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1899ในช่วงสมัยสงครามอเมริกาถ้ำแห่งนี้ถูกใช้งานเป็นโรงพยาบาลซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี2003การจะเข้าเยี่ยมชมนั้นจะมีทางเข้าอยู่2โซนได้แก่เดอะทไวไลท์โซนและเดอะดาร์คโซนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามและแน่นอนว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้เอาเป็นว่าไปชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะพาไปเที่ยวอ่าวฮาลองที่มีขนาด 1,553 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมหมู่เกาะถึง 1,969 ตารางกิโลเมตรและเคยถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกถึง2ครั้งในด้านความสวยความงามของธรรมชาติและในด้านความคงคุณค่าของภูมิศาสตร์และยังเคยถูกยกย่องให้เป็น7สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลกในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะเรามีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะสวัสดีให้พูดว่าซินเจ้าขอบคุณให้พูดว่ากราบเอิญข้อควรรู้คดียาเสพติดข้อโกงไม่โทษถึงประหารชีวิตที่โรงเรียนของประเทศเวียดนามใช้การตีกองแทนออดเข้าเรียนค่ะนี่เป็นเพียงเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะสำหรับตอนหน้าเราจะพาไปชมประเทศอะไรเราติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ซินเจ้าค่ะเอเชียร่วมใจอาเซียนร่วม